วนแก้วฟู้ดเฟสติวัลงานสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหารครั้งแรกของวัดสวนแก้วที่จัดงานเทศกาลอาหารสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ One Food Tasting นะคะของงานสวนแก้ว Food Festival ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราจะมีการจัดงานเทศกาลอาหารเราจะมีการคัดเลือกร้านอาหารที่อร่อยที่สุดนะคะเพื่อจะมาอยู่ในงานประมาณ40บูธโดยจะต้องผ่านมาตรฐานเชฟ5ดาวค่ะกติกาวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะในการที่นำอาหารเข้ามาให้ชิมนะคะเราจะไม่แจ้งชื่อร้านค้าชื่อเสียงของร้านไม่มีผลต่อการทดสอบการชิมอาหารในวันนี้เลยนะคะดังนั้นร้านที่จะเข้ามาให้ชิมเชฟจะตัดสินจากความอร่อยเป็นสำคัญนะคะร้านไหนอร่อยเชฟจะยกป้ายให้ผ่านถ้าร้านไหนไม่ได้ผ่านเชฟจะถือไว้นิ่งๆอย่างนี้นะคะร้านที่จะถูกคัดเลือกต้องได้รับคะแนนเป็นเอกฉันท์แต่ร้านค้าที่ยังไม่ผ่านมีโอกาสได้แก้ตัวในครั้งหน้าค่ะเชฟนะคะจะให้คอมเมนต์กลับไปว่าเอาไปปรับตรงนี้นิดนึงเพิ่มตรงนี้หน่อยนึงเราจะได้ช่วยพัฒนาร้านให้เขามีคุณภาพในการผลิตอาหารได้อร่อยขึ้นวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าร้านไหนบ้างนะใน27ร้านจะผ่านมาตรฐานเชฟ5ดาวค่ะตัวไส้กรอกอีสานน่ะอันนี้เชฟขอคอมเมนต์นิดนึงเนาะคือไส้กรอกอีสานจริงๆแล้วอ่ะมันเนื้อข้างในมันยังไม่เต็มมันจะมีพวกน้ำมันเข้าไปแทรกมันเลยทำให้เลี่ยนเมนูไส้กรอกอีสานค่ะผ่านมาตรฐานเชฟ5ดาวหรือไม่คะ3 2 1ค่ะข้าวไก่อบเชฟชอบตรงนี้ค่ะเนื้อไก่จุยซี่มากค่ะพอทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่ารสสัมผัสคือละมุนแล้วก็ได้รสชาติที่มีออก3รสอ่ะแล้วก็เม็ดข้าวก็โอเคนะคะผมชื่นชมไข่เค็มมากครับปกติไข่เค็มเนี่ยเขาถ้าเราซื้อตลาดหรืออะไรเงี้ยไข่ขาวจะเค็มจัดมากเลยนะครับแต่วันนี้ไข่ขาวเขาโอเคมากไข่ขาวเขาไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไข่แดงยังมันถือว่าใช้เทคนิคได้ดีครับว่ากะปิอันนี้ครับมันสามารถตักและชิมได้โดยที่ว่า1ไม่เค็มจนเกินไปแล้วก็ไม่ขาวด้วยที่ผมชิมลงไปได้นะครับสวรรค์ชัดๆอร่อยมากๆครับน้ำจิ้มยอมรับจริงๆครับผมว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยซอสอร่อยเมื่อกี้คุยกับทางเชฟตงแล้วชุ่มดีอร่อยดีอร่อยโดยแบบที่ว่าเราไม่ต้องแตะเครื่องปรุงพอมันกินได้แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้กับตัวซอสนะครับในตัวผัดไทยลักษณะของขาหมูแบบเนี้ยคุณต้องกินในร้านเหลาจีนเท่านั้นที่จะมีกินได้เพราะขาหมูชาวบ้านทั่วไปเขาจะต้มเลยกานาชัยคือรสชาติดีมากค่ะชอบมากอันนี้โดนมากและทุกคำที่กินเข้าไปอ่ะอย่างที่บอกสมุนไพรอ่ะครับมันซึมเข้าทุกรสชาติของในปากเลยจริงเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งเคยกินคำเนี่ยอันนี้ถ้าใครไม่ยกผมตีมือแตกเลยสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลงานสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหารวันที่22ถึง31มีนาคมนี้พบกับเทศกาลอาหารอร่อยและผ่านมาตรฐานสวนแก้วเชฟ5ดาว